เตือนที่2งงานอิสราเอลอาจจะโดนระง,งับการเดินทางหากไม่แจ้งกรมการจัดหางานมีคนโดนระง,งับไปแล้วไม่ต่ำกว่า50คนนะครับก่อนไปรับชมคลิปการรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับวันก่อนนะครับผมเห็นโพสต์นี้นะครับที่ตัดเพ้อต่อว่าว่ารายงานไทยจำนวน50คนโดนระง,งับการเดินทางที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับ แล้วก็พูดในทํานองที่ว่าทําไมกรมไม่แจ้งให้ชัดเจนว่าจะต้องไปเอาใบจองอที่กรมรายงานของจังหวัดก่อนนะครับค่าตัวแต่ละคนก็ใช่ว่าจะถูกๆบางคนก็กู้หนี้ยืมเงินมานะครับ ตอนนี้โค้ตารายงานที่อิสราเอลก็เพิ่มขึ้นนะครับทำไมไม่ให้โอกาสที่จะทํางานที่อิสราเอลเพื่อเป็นการหมุนเศรษฐกิจเพื่อพยุงค่าเงินบาทจากเงินที่แรงงานไทยส่งกลับประเทศด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อความที่เขาพยายามตัดพ้อต่อว่าเนานะผมไม่ทราบว่าคนที่โพสต์เนี่ยเป็นตัวญาติแรงงานหรือเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดส่งไปทํางานที่อิสราเอลนะ จริงๆช่องลงหน่อยเคยเตือนไปแล้วนะตั้งแต่ทำคลิปแรกๆที่เขากลับมาจัดส่งอีกครั้งว่าทุกคนนะครับจะต้องเอาสัญญาจ้างและวีซ่าไปแจ้งที่กรมการจัดหางานนะครับไม่งั้นอาจจะโดนระง,งับการเดินทางได้อ่านี่ผมเปิดเบื้องหลังให้ดูนะตอนที่ผมทํา powerpoint นะครับผมทําคลิปข่าวดียกเลิกชะลอการจัดส่งนะครับก็เป็นช่วงแรกๆที่เขายกเลิกเลยนะครับแล้วก็จะมี ข้อความนะครับที่ผมทําไว้นะครับเดี๋ยวเปิดเต็มจอให้ดูเนี่ยผมพูดไว้ชัดเจนนะครับว่ากรณีคนเก่านะ่ะเบื้องต้นตามที่เคยทํามาต้องไปติดต่อในในจ้างอิสราเอลหรือล่ามนะครับเพื่อนําเอกสารที่เราไปยื่นให้กองวีซา่าและเมื่อได้วีซ่าและสัญญาจ้างแล้วต้องเอามายื่นที่เจ้าหน้าที่กรมนะครับผมพูดชัดเจนนะว่าต้องเอามายื่นที่เจ้าหน้าที่กรมนะครับเพื่อแจ้งรีอนที กลับไปทํางานที่อิสราเอล,ลอีกครั้งนะครับแต่ตอนนี้ผมขอแก้นะครับเพราะว่าได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่แล้วไม่สามารถจะแจ้งเ e นที่ได้นะเพราะว่าบางคนเนี่ย กลับมานานแล้วนะครับไม่สามารถมีวีซ่ารีอนทีได้นะครับก็ต้องเป็นแจ้งเดินทางด้วยตัวเองนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับคุณก็ต้องหอบวีซ่าและสัญญาจ้างนะครับไปยื่นกับเจ้าหน้าที่กรมนะครับตอนนั้นก็เตือนไปว่ามันจะโดนระง,งับการเดินทางนะหากคุณไม่แจ้งนะครับและถามว่าทำไมกรมไม่ไปสัมพันธ์นะครับให้แรงงานอิสราเอลที่เป็นทีสองหรือว่า รายงานที่อาจจะได้วีซ่าทำงานที่อิสราเอลไปแจ้งที่กรมการจัดหางานนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆเขาแจ้งมาโดยตลอดนะแต่เขาไม่ได้ระบุว่าเป็นเฉพาะประเทศอิสราเอลนะครับเขาก็จะแจ้งภาพรวมนะครับคือแรงงานทุกคนที่จะไปทำงานต่างประเทศไม่ว่าประเทศไหนก็ตามจะต้องผ่านด่านตรวจคนหางานนะครับผู้ที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศทุกคนนะครับ จะต้องผ่านด่านตรวจคนหางานและต้องยื่นรายการต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่ตามแบบฟอร์มที่อธิบดีกำหนดนะครับตามมาตรา62แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานนะครับซึ่งเราเข้าใจกันทั่วไปก็คือใบจงง12นะครับมันจะเป็นกระดาษแผ่นที่มี2ซีกนะครับซีกของอาขาไปแล้วก็ขากลับนะครับ แต่ทุกวันนี้นะครับระเบียบได้มีการเพิ่มเติมนะครับจะเป็นรูปแบบกระดาษก็ได้หรือจะอยู่ในแอป SmartTOA ก็ได้หรือจะอยู่ในรูปแบบ sms ก็ได้นะครับซึ่งอย่างไรก็าตามนะครับคุณจะได้ข้อความนี้มานะครับคุณจะได้กระดาษจงง12มาเนี่ยคุณก็ต้องไปแจ้งที่กรมการจัดหางานหรือว่ากรมแรงงานที่พวกเราเรียกกันนั่นแหละนะครับตามจังหวัดภูมิลำเนาของท่าน หรือท่านอาจจะมาแจ้งที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศก็ได้นะครับเมื่อท่านแจ้งเสร็จเขาอนุญ,ญาตเสร็จข้อมูลจะอยู่ในระบบคอมพิวเตอรอ์ต่อให้ท่านไม่มีใบจองอ12นะครับเมื่อเจ้าหน้าที่เช็คในระบบแล้วท่านได้รับอนุญาตแล้วเขาก็จะอนุญาตให้ท่านไปทำงานที่ต่างประเทศได้นะครับเขาจะปั๊มตรงหน้าพาสปอร์ตและเมื่อท่านไปถึงด่านตอมอนะครับตรวจคนเข้าเมืองเขาก็จะให้ท่านออกไป ทํางานที่ต่างประเทศได้นะครับถามว่าถ้าเราไม่แจ้งเรามีความผิดไหมมีนะครับโทษระบุไว้ในพรบจัดหางานนะครับว่าจะจําคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกิน1นึ่งบาทแต่เอาเข้าจริงๆนะครับกรมไม่เคยจะไปแจ้งให้ท่านติดคุกแล้วก็ไม่เคยปรับเงินท่านนะเต็มที่ก็คือระง,งับการเดินทางเหตุผลที่เขาระง,งับการเดินทางเพราะว่า เขาอาจจะสงสัยในเรื่องการหลอกลวงนะครับการที่คุณมีตั๋วเครื่องบินนะครับมีวีซ่าที่ออกไปเนี่ยเขาไม่รู้ว่าของจริงของปลอมนะครับวีซ่าที่คุณได้อาจจะเป็นมิจฉาชีพปลอมแปลงออกมานะครับคุณก็จะมีแค่ตั๋วเครื่องบินเมื่อคุณบินไป,ไปถึงอิสราเอลแล้วอะคุณอาจจะเข้าประเทศอิสราเอลไม่ได้นะครับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนหางานเขาไม่ได้มีหน้าที่ ตรวจสอบเอกสารนะอันนี้ต้องเข้าใจเขาด้วยบางคนอาจจะถามว่าเฮ้ยก็ดูและพิจารณาไม่ได้หรือไงนะครับคือเขามีเจ้าหน้าที่พิจารณาอยู่ตามจังหวัดต่างๆเนาะด่านตรวจคนหางานนะคนมันเยอะแล้วเวลาจํากัดนะครับและเจ้าหน้าที่น้อยเขามีหน้าที่อย่างเดียวคือดูข้อมูลในระบบนะครับว่าคุณได้รับอนุญาตจากทางกรมการจัดหางานแต่ละจังหวัดหรือ,อยังนะครับหากคุณยังไม่ได้รับอนุญาตเขาก็จําเป็นต้องระงรับ ตามอำนาจหน้าที่เขาหากเขาไม่ทำเขาก็โดนมาตราหนึ่งห้าเจ็ดนะครับโทษฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะอันนี้ต้องเข้าใจในตัวการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับหากเราไม่อยากโดนนะครับระงับการเดินทางแบบนี้เราก็ไปแจ้งให้มันถูกต้องซะใครที่จะไปทีสองหรือจะไปทางด่วนนะครับคือว่ามีบางคนนะครับที่ ได้โค้ตาทางด่วนจริงๆเนาะผมไม่รู้ว่าทางอิสราเอลเขายังให้โอกาสอยู่ไหมนะครับถ้าเขาออกวีซ่ามาได้คุณก็ไปได้นะครับไม่ว่าคุณจะไปทีสองหรือว่าทางด่วนเนาะ,ะคุณจะต้องมาแจ้งกรมการจัดหางานสิ่งที่คุณจะต้องทําคือสัญญาจ้างนะครับต้องได้รับการรับรองจากสถานทูตไทยที่อิสราเอลนะครับสัญญาจ้างคุณจะไม่สามารถใช้ที่ล่ามแจ้งมาให้คุณได้นะครับ คุณต้องแจ้งล่ามไปด้วยนะครับแล้วก็ฝากล่ามด้วยนะครับว่าถ้าคุณไม่อยากให้มีปัญหาเนะี่ยคุณเอาเอกสารนะไปให้สถานทูตไทยที่อิสราเอลรับรองซะนะครับถ้ารับรองถูกต้องนยะยังไงทางเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานแต่ละจังหวัดเขาอนุมัติอยู่แล้วนะครับที่จะให้แรงงานไปทำงานที่อิสราเอลแล้วคุณที่เป็นคนติดต่อกับล่ามนะครับ ไม่ว่าจะเป็นที่สองหรือทางด่วนคุณคุยกับเขาว่าช่วยทําให้มันถูกต้องตามกฎหมายหน่อยนะเพราะว่าแต่ละคนผมทราบว่านะครับจ่ายเงินนะครับให้เป็นค่าในหน้าเนะี่ยเยอะนะบางคนอาจจะเสียถึง200,000บาทนะครับเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ทางนู้นนะครับคนที่เป็นแบบคนประสานอยู่ที่สเลวะ่ะไปจัดการนะครับ ทำสัญญาจ้างให้มันถูกต้องซะถ้าถูกต้องมันก็เอามาแจ้งที่กรมการจัดหางานแต่ละจังหวัดได้นะครับท่านก็เอาสัญญาจ้างแล้ววีซ่าที่ได้รับการรับรองจากสถานทูตไทยที่อิสราเอลแล้วไปแจ้งที่จัดหางานนะครับหรือว่ากมรมแรงงานแต่ละจังหวัดตามภูมิลำเนาของท่านนะข้ามจังหวัดไม่ได้นะครับหรือจะมาแจ้งที่ส่วนกลางนะครับที่กระทรวงแรงงานที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศก็ได้นะครับ หากไม่แจ้งนะครับก็อาจจะโดนระงับการเดินทางที่สนามบินนะครับผมใช้ว่าอาจระงับเพราะว่าบางทีคนมันเยอะเนาะมันไม่ใช่อิสราเอลประเทศเดียวมันมีหลากหลายเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะสุ่มตรวจการที่เขาสุ่มตรวจถ้าเขาเจอเขาก็ระงับนะครับแล้วเราจะไปเสี่ยงทําไมล่ะ เราจ่ายเงินไปตั้งเยอะตั้งแยะนะครับค่าตั๋วเครื่องบินค่าในหน้าที่เราจ่ายไปเนาะทำให้มันถูกต้องซะคุณก็ได้ไปทํางานแบบถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วแล้วข้อความนี้ผมอยากจะฝากบอกนิดน,นึงนะมันไม่ได้ช่วยให้แรงงานปลอดภัยในการที่จะไปทํางานที่อิสราเอลได้เลยนะครับคือเขาอาจจะโดนระงับได้ตลอดต่อให้เขาไม่คุยกับใครแต่ถ้าเจ้าหน้าที่ตรวจเจอเขาก็ระงับได้นะครับ แล้วจะมาพูดเพื่อขอร้องว่าซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วมีใบอนุญาตเข้าประเทศแล้วมาถูกต้องตามกฎหมายแบบพูดจาในเชิงอ้อนวอนเจ้าหน้าที่เนาะว่าขอให้เราไปทํางานที่อิสราเอลนะครับก็ต้องบอกว่าโอกาสที่เขาจะไม่รังงับ่มันน้อยนะมันยากนะครับเนื่องจากเขาต้องปฏิบัติตามกฎหมายของเขานะครับ แล้วที่บอกว่ามาถูกต้องตามกฎหมายมันวัดไม่ได้ไงครับอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะครับโดยภารกิจของเจ้าหน้าที่เนี่ยเวลาเขาตรวจเขาไม่รู้หรอกว่าอันไหนถูกต้องอันไหนไม่ถูกต้องอันไหนปลอมแปลงเอกสารไม่ปลอมแปลงเอกสารถ้าไม่ได้รับการอนุญ,ญาตจ,จากกรมการจัดหางานแต่ละจังหวัดมาเขาก็ต้องระง,งับนะครับเพราะว่าอาจจะสุ่มเสี่ยงที่เราโดนหลอกจากมิจฉาชีพได้นะครับเพราะฉะนั้นดีที่สุดก็อย่างที่ผมบอกไปแจ้งให้มันถูกต้องซะ ล่ามที่อยู่ทางโน้นก็แค่เสียเวลาไปที่สถานทูตนะครับหอบเอกสารไปให้สถานทูตรับรองแค่นี้จบนะครับทุกอย่างก็แฮปปี้เอนดิ้งนะครับโอเคหวังว่าคงเข้าใจนะอย่ามาโกดช่องุงหน่อยนะคือผมพูดตามหลักการเพื่อให้ท่านรู้กฎหมายเพื่อให้ท่านจะได้ไม่มีปัญหาเพื่อให้ท่านสบายใจเวลาไปถึงสนามบินแล้วไม่ต้องมาลุ้นนะครับว่าจะได้ไปทำงานที่อิสราเอลไหม ขั้นตอนนี้ผมเข้าใจว่าขาดอยู่ขั้นตอนเดียวก็คือให้สถานทูตรับรองในสัญญาจ้างเท่านั้นเองนอกนั้นนี้มาแจ้งได้เลยนะครับกรมเขาอนุมัติอยู่แล้วนะครับก็หวังว่าทุกคนจะทําให้ถูกต้องเนาะและได้ไปทํางานอิสเอลทุกคนนะเป็นกําลังใจให้ก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ